็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะชายชาติทหารคนนี้ที่บอกว่ารักชาติรักแผ่นดินที่สุดและจะรับผิดชอบคดีเหมืองทองคราเองวันนี้กลับมีพฤติกรรมกลับกรอกผิดคำพูดตัวเองค่ะเอางบประมาณแผ่นดินกว่า731ล้านบาทไปใช้ในการต่อสู้คดีเหมืองทองคราที่ตัวเองเป็นคนก่อขึ้นโยนความผิดรับผิดชอบค่ะให้เป็นภาระของประชาชนคนทั้งประเทศไม่อยากเห็นก็คือประเทศไทยต้องแพ้คดีและต้องชดใช้ค่าโง่ที่เกิดจากความไม่ฉลาดแล้วก็ลุกแก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถามไปว่าทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะเปิดทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้บริษัทอัคราเข้าทำเหมืองในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่แต่ว่าไม่ได้รับคำตอบใดๆจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะการไม่ตอบคำถามยิ่งทำให้พี่น้องประชาชนไม่สบายใจในประเด็นนี้นะคะและดิฉันค่ะยังได้ตั้งประเด็นซักถามว่าหากไทยมั่นใจว่าจะชนะคดีทำไมจึงมีการเจรจาประนีประนอมยอมความระหว่างไทยกับคิงส์เกตแต่ได้รับคำตอบว่าไทยทำตามคำแนะนำคณะอนุญาโตตุลาการค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่ายแต่สื่อมวลชนทุกท่านค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านอย่าลืมค่ะว่าคิงส์เกตฟ้องร้องประเทศไทยประเทศไทยตกเป็นจำเลยนะคะถูกเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายถ้าไทยยืนยันว่ามาตรา44เป็นสิ่งที่ถูกต้องและมั่นใจว่าจะชนะคดีแน่นอนเหมือนที่พลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้เคยตอบคำถามสภาไว้ก็ต้องยืนสู้คดีจนถึงที่สุดค่ะถ้าไทยชนะเราไม่ต้องเสียเงินแม้แต่สตางค์ดันแดงเดียวค่ะแต่ว่าจะได้เงินชดเชยคืนกลับมาด้วยการไปเจรจาประนีประนอมยอมความทั้งที่เคยยืนยันว่าประเทศไทยจะชนะคดีแน่นอนจึงเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งในตัวเองค่ะนอกจากนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ยังยืนยันหนักแน่นค่ะว่าการอนุมัติให้นำผงเงินผงทองคำที่ถูกอายัดไว้ออกขายการอนุญาตให้สำรวจแร่ทองคำในพื้นที่จำนวน 400,000 ไร่และการต่อประธานบัตรทำเหมืองชาตรี4แปลงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการเจรจาประนีประนอมยอมความซึ่งดิฉันได้ตั้งคำถามต่อไปไว้แล้วนะคะว่าถ้าเหล่านั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการเจรจาประนีประนอมยอมความระหว่างไทยกับคิงส์เกตแล้วไทยเอาอะไรไปเจรจาต่อรองกับเขาคะเขาถึงจะยอมเจรจาด้วยมันไม่เคยมีค่ะที่การเจรจาประนีประนอมยอมความกันโดยที่ฝ่ายโจทย์ไม่ได้ประโยชน์ที่สมน้ำสมเนื้อกลับไปแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็บ่ายเบี่ยงไม่ตอบคำถามในประเด็นนี้ค่ะยิ่งทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยว่ามีดีลใหญ่เพื่อแลกการถอนฟ้องจริงพฤติกรรมที่4ค่ะคือให้คนอื่นตอบคำถามแทนค่ะพฤติกรรมนี้คล้ายกับตอนที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องการทุจริตวัคซีนซิโนแวคพลเอกประยุทธ์ได้ให้ข้าราชการค่ะกระทรวงสาธารณสุขมาแถลงข่าวตอบคำถามแทนส่วนรอบนี้ค่ะก็ให้ส.ส.พรรคพลังประชารัฐมาอภิปรายชี้แจงแทนซึ่งตามหลักการแล้วค่ะการยื่นยติมาตรา152เป็นการยื่นยติของพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่ออภิปรายซักถามและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนะคะตามมารยาทต้องให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลุกขึ้นชี้แจงตอบคำถามด้วยตัวเองวันนั้นพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในสภาด้วยตัวเองเหมือนกันค่ะประชาชนอยากฟังจากปากพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้มาตรา44แล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงค่ะไม่ได้อยากฟังจากส.ส.ในพรรคค่ะพฤติกรรมที่5ของพลเอกประยุทธ์ค่ะก็คือกล่าวโทษทุกคนยกเว้นตัวเองค่ะทุกครั้งที่พลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นชี้แจงจะโทษทุกคนค่ะโทษฝ่ายค้านโทษประชาชนโทษรัฐบาลที่แล้วแต่ไม่เคยโทษตัวเองค่ะล่าสุดมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลุกขึ้นชี้แจงโดยใช้วิธีเหมือนจะโยนความผิดเรื่องเหมืองทองคราให้กับท่านนายกทักษิณชินวัตรโดยเอาภาพตอนท่านทักษิณค่ะไปเปิดเหมืองทองอัคราในปี2544มาแสดงต่อสภาคล้ายๆกับจะบอกว่าจุดศูนย์กลางของปัญหาคดีเหมืองทองอัคราเริ่มต้นจากท่านนายกทักษิณซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนค่ะอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้เพราะแม้เหมืองทองอัคราจะได้สิทธิ์ BOI และได้เริ่มดำเนินการผลิตทองคำเชิงพาณิชย์ในปี2544ตรงกับยุทธรัฐบาลพรรคไทยรักไทยพอดีแต่แท้จริงแล้วค่ะเหมืองอัคราจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี2536และได้เริ่มสำรวจแร่ในประเทศไทยปี2537ต่อมาค่ะได้รับประธานบัตรทำเหมืองรวมเหมืองทองชาตรีใต้ในปี2543ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเสียอีกค่ะ
ท่านนายกทักษิณท่านไปทำพิธีเปิดเหมืองตามตำแหน่งหน้าที่ในตอนนั้นแต่จุดศูนย์กลางของปัญหาไม่ได้เกิดจากท่านค่ะมันเกิดจากการใช้มาตรา44ที่ลุแก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารจึงทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ดิฉันขอเตือนไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะว่าอย่ามีพฤติกรรมที่นึกอะไรไม่ออกก็โทษตระกูลชินวัตรไว้ก่อนค่ะประชาชนเขาเอื้อมระอากับพฤติกรรมนี้เต็มทนค่ะพฤติกรรมที่6ค่ะพฤติกรรมสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ในการตอบคำถามก็คือข่มขู่ผู้อภิปรายค่ะตั้งแต่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งพลเอกประยุทธ์นอกจากจะไม่ตอบคำถามหรือตอบแล้วไม่ตรงคำถามค่ะยังพยายามเบี่ยงเบนประเด็นด้วยการข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องฝ่ายค้านในการอภิปรายมาตรา152ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมาข่มขู่ดิฉันค่ะว่าให้ระวังการนำเสนอข้อมูลให้ดีซึ่งดิฉันขอตอบไว้ตรงนี้นะคะว่าดิฉันไม่กลัวค่ะเพราะเอกสารหลักฐานที่ฉันนำมาแสดงต่อสภาเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท Kingsgate ค่ะประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงเข้าไปดูได้หากจะบอกว่าเอกสารที่ฉันนำมาแสดงต่อสภามีเนื้อหาเป็นเท็จพลเอกประยุทธ์ก็ต้องไปฟ้องร้องบริษัท Kingsgate เราเองค่ะถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ฟ้องบริษัท Kingsgate เท่ากับว่ายอมรับว่าข้อมูลที่ที่ฉันนำเสนอนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคำพูดของชายชาติทหารที่ไร้สัจจะไม่ได้ทำให้ดิฉันหวั่นไหวหรือว่าเกรงกลัวในการที่จะทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเลยแม้แต่น้อยเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะชายชาติทหารคนนี้ที่บอกว่ารักชาติรักแผ่นดินที่สุดและจะรับผิดชอบคดีเหมืองทองคาราเองวันนี้กลับมีพฤติกรรมกลับกรอกผิดคำพูดตัวเองค่ะเอางบประมาณแผ่นดินกว่า731ล้านบาทไปใช้ในการต่อสู้คดีเหมืองทองคาราที่ตัวเองเป็นคนก่อขึ้นโยนความผิดรับผิดชอบค่ะให้เป็นภาระของประชาชนถ้าพลเอกประยุทธ์มีความเป็นสุภาพบุรุษชายชาติทหารที่พูดแล้วไม่คืนคำก็ขอให้คืนเงินจำนวน731ล้านบาทเข้าคลังแผ่นดินด้วยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขอเรียนค่ะว่าพรรคเพื่อไทยต้องอภิปรายเรื่องเหมืองทองคารามาถึง4ครั้งเพราะว่าเราต้องการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วก็โยนบาปโยนความรับผิดมาให้พี่น้องประชาชนต้องมารับผิดชอบแทนสิ่งที่พรรคเพื่อไทยและคนทั้งประเทศไม่อยากเห็นก็คือประเทศไทยต้องแพ้คดีและต้องชดใช้ค่าโง่ที่เกิดจากความไม่ฉลาดแล้วก็ลุกแก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่สิ่งที่เราไม่อยากเห็นยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่พลเอกประยุทธ์กำลังเอาทรัพย์สมบัติของประเทศไปชดใช้แทนความผิดของตัวเองซึ่งถ้าคำนวณออกมาแล้วค่ะมันอาจจะมากมายมหาศาลกว่าที่ไทยต้องชดใช้เป็นเงินในกรณีที่แพ้คดีเสียอีกเราไม่มีปัญหานะคะหากบริษัทอัคราจะได้สิทธิ์การทำเหมืองคืนตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องแต่เราไม่อยากเห็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศของรัฐบาลโดยการไปเจรจาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายในประเทศไทยซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดค่ะดังนั้นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะจับตาต่อไปก็คือเราจะติดตามว่าข้อตกลงแลกเปลี่ยนต่างๆในการเจรจาประนีประนอมยอมความนั้นถูกต้องสุจริตหรือไม่โดยใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรทุกช่องทางและร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนที่มีอยู่ในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นค่ะหากพบว่ามีความผิดปกติและสอดทุจริตแน่นอนค่ะว่าประเด็นเรื่องหมอนทองคาราจะเป็นประเด็นสำคัญที่ใช้ในการอภิปรายครั้งที่5ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้และจะมีการเอาผิดทางกฎหมายแน่นอนค่ะ